ื่อประชาชนชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขามาพึ่งเราหากผมไม่ช่วยเขาก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นตำรวจอยู่ไปทำไมสู้มือแล้วจักเม็ดบอกดีๆทุกมือนี่มึงเอายามาเม็ดแล้วจักบาทชาวบ้านเขาเดือดร้อนครับจะนิ่งเฉยไม่ได้นะครับสงสารเขาเมื่อคืนเขาก็โทรหาผมมาทั้งคืนว่าคุ้มคลั่งไม่หยุดเลยนะครับผมก็ได้โทรนำเรียนผู้บัญชาผมทางผู้กับกองสืบจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้กับสืบของผมนะฮะแล้วก็ประสานเอากำลังจากน้องๆทีมสืบจังหวัดอุบลและก็เดี๋ยวก็ร่วมงานกับทีมท่านรองผู้กับสืบคงเจียมนะครับที่จัดกำลังไว้นะครับปัญหานี้นะฮะก็ด้วยความพาสุขของประชาชนจริงๆแล้วบ่ได้ว่าอยากจะทายอวดผลงานบ่ได้ว่าทายอวดการทำงานของตนเองจริงๆแล้วผมไม่จำเป็นต้องผลงานก็ได้แค่ผลงานที่ผ่านมาผมก็เพียงพอที่จะเล่าให้ลูกให้หลานผมฟังแล้วแต่สิ่งสำคัญที่อยู่ในใจก็คือคำว่าจิตวิญญาณความเป็นตำรวจนะครับในเมื่อประชาชนชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขามาพึ่งเราร้อยกว่ากิโลเขาเดินทางมาหาเราหากผมไม่ช่วยเขาก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นตำรวจอยู่ไปทำไมนะครับเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้ววันนี้ผมจะคอยดูติดตามแผนเปิดยุทธการครับแผนปฏิบัติการภารกิจนะครับเอาคนคุ้มคลั่งนะครับปัญหายาเสพติดเข้าสู่กระบวนการนะครับตามหน้าที่ของตำรวจของผมนะครับ นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าสงสารให้บ้านง่ายๆซะบ่ามาล่ะที่โตนเพิ่นก็ขาดที่พึ่งบ่มาหาจอนนี่นั่งคุยกันอยู่ใต้ห่มไผ่หุ่นว่าคนลูกที่เป็นพิการก็อยู่เฮือนบ่ได้ย้อนบักนี่มันอาละวาดเมื่อคืนเพิ่นก็โทรมากันว่าหัวนะคือบ่มีไผมาเอาให้แน่ว่าซั่นโอ้ได้ยินคํานี้นี่ผมอยากจะถ่ายคลิปนี้สะท้อนการทำงานนี่แหละครับของเพื่อนข้าราชการตำรวจผมอีกหลายๆทีมหลายๆชุดหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดเขาก็ทำงานกันอย่างนี้เขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกว่าจะได้ผู้ต้องหาหนึ่งรายเข้าสู่กระบวนการทางสายแรกของพวกเราคือหน่วยชุดจับกลุ่มอย่างผมอย่างพี่น้องๆทั่วประเทศนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกชุดปฏิบัติการสิ่งที่ผมกำลังจะถ่ายทอดนี่ผมอยากให้เห็นให้ประชาชนได้เห็นอีกหนึ่งมุมของการทำงานของตำรวจเรานะครับและอีกอย่างบางคนก็ว่าการทำงานของจอนนี่นะครับครับแต่วันนี้ผมอยากจะสะท้อนถึงหลายๆอย่างให้ฉุกให้ผู้มีอำนาจได้ฉุกคิดถึงการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับว่าผมต้องสละเวลานะครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับก็เพื่อที่จะไปเอาผู้ต้องหาสักหนึ่งรายเพื่อทำการรักษาแต่ถ้าหากไม่ได้รักษาเขาก็ต้องกลับมาอีกไอ้กระบวนการรักษาก็อยู่ที่หน่วยงานต่อไปนะครับหน่วยงานชุดผมก็มีหน้าที่ไปเอาตัวผู้ต้องหาผู้ป่วยนะครับที่มีอาการหนักนะครับพฤติการรุนแรงนะครับเนาะไปน้องนุ่งมาหอดละมาตั้มเดี๋ยวไปประกอบกำลังกับทีมสืบผงเคียมครับไปนี่ไปนี่น้องชายทีมสืบจังหวัดอุบลอ๋อเสือวะครับโอ้โหแน่นอนได้มาไห้วะน้องเลิฟนะครับน้องต่ำรวมคดีขามันกันหลายคดี4-6คดีเลยน้องครูเคียงขังในการทำงานรวมกันอยู่สืบจังหวัดอุบลรวมกันป่ะขึ้นรถเล่นหน่อยครับก็เดี๋ยวจะไปประกอบกำลังกับทีมงานสืบสวนสพ.ขงเจียมอยู่ทางขึ้นไปพื้นที่จุดเป้าหมายนะครับนี่ครับจะเปิดบรรยากาศเอาบรรยากาศการทำงานของตำรวจไทยนะฮะให้หลายคนได้เห็นและว่าเราไม่ทิ้งปัญหาของประชาชนประชาชนเดือดร้อนเขาเดือดร้อนแห้งครับนอนบ่ได้อยู่บ่ได้กินบ่ได้นะครับขันโบไปซอยเขาก็จะก็น่าสงสารนะครับเนาะซอยกันเบิ่งแย่งกันนะครับต่ำครับเลยต่ำถ่ายไว้บ่ได้ว่าจะอวดผลงานหรืออวดการทำงานนะครับแต่ที่ถ่ายอยากให้เห็นการความตั้งใจของตำรวจเราที่จะช่วยเหลือชาวบ้านนะครับไอ้ผลงานเนี่ยผมมีพอเพียงพอที่จะ
เก็บไว้ให้ลูกให้หลานฟังอยู่แล้วแต่สิ่งที่ถ่ายก็คืออยากให้เห็นนะครับว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเราก็ถือโอกาสเอาคลิปให้ทุกท่านได้เห็นว่าการทำงานตำรวจเนี่ยนะครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแค่ไหนนะครับเหนื่อยแค่ไหนลำบากแค่ไหนนะครับเนาะครับผมขอความเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับตำรวจน้ำดีทั้งประเทศนะครับเนาะครับผมนี่คือการทำงานครับเป็นการร่วมระหว่างกองสืบจังหวัดอุบลร่วมกับสืบสวนสพคงเจียมนะครับไปเบิ่งบังมอไซค์ดูก่อนไอ้ยังไปซ่อมบังดูมันสูบปะอายุโตใหญ่สำนีปะหน่อยค่ะเพิ่นจอยแห้งแล้วสูบบ่ได้ดอกค่ะบ่จอยสำนีปะมันแห้งแล้วสูบบ่ได้ดอกค่ะแม่นบ่แล้วมันคือได้ขนาดอ้าวเวลามันกินมากมันก็แบบดีนะดีเลยเนาะพี่สวัสดีครับนิ้วหามึงไม่ได้ทำเจ๊เนี่ยใส่แก้มือที่หลักใส่แก้มือจบเบิ้งๆครับโอ้มันพังเฮือนพังซ่านอมูลขาดแถวทีเพิ่งได้เมื่อกลางข้างเหนือกลางข้างนอกไปลุกลุกลุกขึ้นลุกไหมลุกขึ้นไหมนั่งไปเดี๋ยวเบิ้งของมันลุกขึ้นไหมมีของเหลือบ่วันนี้ยังครับฮะยาเหลืออยู่บ่ยาเหลือบ่ยาเหลือบ่ยาเหลือบ่เอ้ายาเหลือบ่ได้ยังเออนั่นล่ะยาเหลือจักไหนเหลือ50มีไฟฉายไว้เหลือ50 2บาท50ล่ะคือกูบ่รู้ว่าซื้อไหนกันบ่เออ50หรอประมาณ50เอาลงกันไปลงกันอื้อเหลือนะเหลือ50ก็ได้ใช่ป่ะอื้อบ่ใช่ป่ะเดี๋ยวยุดเอาวางเลยพี่ใส่หลายตัวป่ะนี่มึงใส่หลายตัวก็พอใส่กินได้ตัวเดียวตัวนี้เดียวยาสูบเลยครับเนี่ยตรงนี้ต่อมุนวัดห่างเฮือนห่างเฮือนไอ้ยิ่วพอลองนี่เอ้าพอลองเด้อนั่งลงไปเลยนั่งลงเอาอย่าเท้าเออเนี่ยใส่เลยเบอร์เลยมาคิดว่าได้ยังบ่บ่เออมันเยอะก็หน่อยเนาะหาที่ไหนเนาะโอ้ยกาวเลยครับหมุนวัดเหือนพังโอ้พังพังถูกมันหอดเผาหอมตัวนี้เผาหอดเหือนผมตัวนี้เอาเหือนหอมสิรถเพิ่งมาเจอว่าเฮ้ยรถเราไปขึ้นรถเลยไปลุกลุกเออไปไปเอาตาเบาออกไปก่อนมองข้างบนนะโอ้สภาพเผามันพังมันวดดูนี่นี่แหละอาการมันยาบ้าเนาะถูกขุนวัดตะสิตนดูเอาครับพี่น้องสภาพนะครับเผาหอดบ้านพังเฮือนเผาพังซ่านสงสารชาวบ้านที่อยู่รอบข้างอยู่กันบ่ได้เลยอย่างที่ท่านเห็นนะครับต้องขอบคุณพี่ๆตำรวจคงเจียมสืบคงเจียมเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคงเจียมนะครับมาเห็นแล้วก็น่าสงสารชาวบ้านสิอยู่กันจังได๋แนวนี้ว่ามึงเอาใส่รถคงเกียมเนาะครับกระบะอยู่ไสรถเท่าไหร่มึงจากกูบ่นี่จากวะตันนี่จากกูอีกมึงคือเป็นแนวนี่เป็นยังไงจอยเบิ่นไปเดี๋ยวนี้จอยผมกินข้าวกินได้เขากินได้ยังซั่น
หวานใจพี่น้องเนี่ยแม่มีใครบอกน้ําทําให้บ่ผมบ่มีใครตอบทุกคนมึงเป็นแนวนี่ไผมึงเป็นแนวนี่ไผสิบอกมึงฮะรถได้มั้ยอย่าหยิกหยักเลยป่ะเอานั่งถ่ายเป็นไหวป่ะพอไอ้ต้องขอลงพักนั่นป่ะไปไปเลยเขาเนาะขอบคุณไอ้หลายเด้อครับขอบคุณไอ้หลายขอบคุณพี่พี่ไอ้ซื้อเหรียญสัญญาครับน้องอะไรเออใส่แมสจำหนาวอะไรเว้ยรอรอกว่าเก่านี่แล้วไปพวกคือขั้นอะไรวะมันไกลอยู่เด้มันไกลเด้อเอาขึ้นมาดีกว่าใส่ละอีกขั้นนึงอยู่ใส่ละโอเคสู้มือแล้วจักเม็ดมึงสู้มือแล้วจักเม็ดบอกดีๆถามดีๆตอบดีๆฮะสู้จังฮะทุกมือนี่มึงเอายามาเม็ดแล้วจักบาทตอบมาบวชครับเวลาเม็ดละหลายมันไหนโอ้โหใหญ่สู้เดียวใช่มือได้เอาลายมือลายมือละสภาพเบิ่งบ่ได้เลยขึ้นเลยขึ้นเลยตาตาก็ขึ้นเดี๋ยวเจอแมนเด็ดน้ำไปครับพี่น้องเอ้ยตำรวจมาเอาไปเห็นแล้วเด้อตำรวจมาเอาไปเห็นแล้วเด้อครับเด้อครับครับครับดีโอเคสิเป็นบาทน้ำเนาะโอ้ยเอาดีใจน้ำเดี๋ยวสิดำเนินการให้ครับผมครับผมครับผมครับชาวบ้านออกมายืนแววตาด้วยความดีใจเขาคงอยากจะยังมาบอกมาเว้าน้ำพุ่นละแต่เพียงแต่ว่าเขาคงจะบอกกายังมาเว้าน้ำแต่เห็นจากสีหนาและรอยยิ้มที่เขามอบให้เขาคงจะดีใจกับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเอาไปให้นะครับเบื้องต้นต้องขอบคุณทางโรงพักคงเจียมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสืบสวนสพคงเจียมโลกับกองสืบอุบลขอบคุณนะครับเบื้องที่ครับความอย่างที่ท่านเห็นบรรยากาศเนาะเผาเฮือนเผาซ่านหมางเฮือนหมางซ่านและตอนเบื้องนี่ฮะเอาตัวไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เอาไปดำเนินการจับกลุ่มนะครับต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวเอาเขาสู่โรงพักโค้งเจียมครับเดี๋ยวไอขอบคุณหลายหลายเด้อหลายเด้อโอ้ยอยู่นี่บ่โอ้เดี๋ยวมีโอกาสน้องแม่ไม่เล่นน้ำขอบคุณหลายหลายครับสุดยอดเลยไอครับผมรุ่นพี่อยู่สืบโค้งเจียมครับเดี๋ยวเขาสู่โรงพักโค้งเจียมต่อไปครับ